นี่คือแอปพลิเคชันนะคุณสมบัติขั้นสูงแล็บโหมดคุณตั้งได้เลยคือแอปทั้งหมดสามารถใช้เป็นมัลติวินโดว์ได้บางรุ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับได้นะครับแต่ Samsung สามารถทำได้มันซ้อนได้ทั้งหมด8แอปนะครับตรงนี้แต่ว่า8แอปเนี่ยยังทำงานอยู่นะผมลองแล้วแอปที่ใหญ่ๆอย่างเช่นเบราว์เซอร์ Binance อะไรพวกนี้คือแอปที่เล่นโซเชียลด้วยแอปที่ทำงานด้วยผมลองซ้อนกัน8แอปยังทำงานอยู่นะฮะอย่างที่บอกครับฮาร์ดแวร์ใครก็ใส่มาได้ครับแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์คุณต้องเก็บเล็กเก็บน้อยประสบการณ์ผู้ใช้มาได้ค่อนข้างจะละเอียดถี่ถ้วนมากๆแล้วก็ใส่ใจมากๆครับเป็นงานที่ประณีตกล้องด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นมาเลยนะครับผมเนี่ยชอบมากกว่า S22 Ultra ด้วยซ้ำไปกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิว Samsung Galaxy C44 เปิดราคามาได้ค่อนข้างน่าเล่นนะครับเริ่มต้น256 GB อยู่ที่ 59,900 บาท 512 GB อยู่ที่ 65,900 บาทแล้วก็ 1TB อยู่ที่ 75,900 บาทแต่ถ้าเกิดคุณพรีออเดอร์นะครับคุณจะได้สิทธิพิเศษ1เพิ่มความจุเป็น2เท่าอย่างเช่นคุณซื้อตัวเล็กสุดคุณก็จะได้ตัวกลางคุณซื้อตัวกลางคุณได้ตัวท็อปนี่คือโปรโมชั่นที่น่าเล่นมากๆนะครับแล้วก็2ประกันจอแตกจาก Samsung Care นะครับ1ปี3ส่วนลดเมื่อนำแท็บเล็ตมือถือ Samsung มาแลกเนี่ยอีก 5,000 บาท 4. ลูกค้าที่ลงทะเบียนความสนใจ First One For นำโค้ดมาจอง Galaxy C44 จะได้อุปกรณ์เสริมมูลค่า 1,490 บาทไปเลย 5. ส่วนลด 30% สำหรับซื้อ Samsung Galaxy Watch 5 Series นี่คือใช้ Ecosystem ในราคาที่แบบว่าย่อมเยาลงมาเยอะนะครับเพราะโปรโมชั่นเขาจัดดีมากๆเนี่ยผมก็ใส่อยู่จะได้เป็น Ecosystem เดียวกันนะครับ Galaxy C44 เนี่ยต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมและความสนใจอย่างท้าทายหนักหน่วงนะฮะแล้วก็เซเลบดาราทั่วโลกเนี่ยใช้กันเยอะนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจในนวัตกรรมมีตังอะไรก็ตามแต่ก็ชอบใช้นะครับเพราะว่า C4 เนี่ยเป็นเจเนอเรชั่นที่4นะครับเราอาจจะคางแข็งใจมาหลายเจนว่าโอ๊ยเขาทำมาจะเป็นยังไงเขาพัฒนามาเจนที่4นะครับขายดีทุกเจนแล้วก็หมดแบบเกลี้ยงตับเกลี้ยงตับเกลี้ยงตับถือว่าทำออกมาได้เป็นมือถือจอพับที่มีนวัตกรรมที่ดีที่สุดดีกว่าทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับอันนี้เอาโดยรวมนะเขากันน้ำได้เขานู่นเขานี่นะครับแล้วก็ด้านของซอฟต์แวร์การใช้งานมัลติวินโดว์เรื่องต่างๆเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเก็บจากประสบการณ์ผู้ใช้ในเจนที่แล้วมาพัฒนาต่อเนื่องต่อยอดมาได้ค่อนข้างดีเอาล่ะสิ่งแรกที่ผมจะบอกเลยก็คือว่าผมได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมาต้องบอกว่าตั้งแต่พรีวิวรีวิวนี่เราทำไปแล้วตั้งแต่ช่องจงรักพรีวิวละเอียดมากๆนั่นก็คือรีวิวแล้วนะแล้วก็รีวิวการใช้งานใน1วันซึ่งผมก็จะรีวิวฟีเจอร์ฟังก์ชันแต่ตัวนี้เนี่ยจะมารีวิวว่าผมใช้งานยังไงโดยที่อันดับแรกหน้าจอด้านหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้ใช้งานเยอะขึ้นจาก Galaxy C4 3คือ C4 3เนี่ยหน้าจอเขาจะแคบมากสัดส่วนเขาจะยาวมากๆทำให้การดูหนังการดูอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องดูหนังที่มีขนาดที่ยาวอย่างเดียวแต่พอเป็น C4 4เนี่ยคุณดู YouTube ดูอะไรเนี่ยมันก็จะมีการขยายหน้าจอที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ประหยัดแบตด้านในเนี่ยได้ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไปใช้มาในวันนึงเนี่ยเวลาเราจะถ่ายรูปหรือใช้งานโซเชียลต่างๆนานาแบบเล็กน้อยไม่ต้องแบบมากมายขยายกลางเพื่อดู YouTube จอใหญ่ Netflix จอใหญ่เนี่ยดูผ่านทางนี้ถือว่าแบตเนี่ยพ้นวันแต่ถ้าเกิดใครใช้ได้จอใหญ่บ่อยๆเนี่ยก็อาจจะปิ่มๆอันนี้คือถือว่าจอหน้าเนี่ยทำมาโอเคมากขึ้นเดี๋ยวผมจะเทียบกับ Samsung Galaxy S22 Ultra เลยแล้วกันนะในการดู Netflix นะฮะคุณจะสังเกตว่าจอของ C44 เนี่ยจะเหมือนพวก S22 อะไรจอเล็กๆความละเอียดเนี่ยบางท่านบอกเฮ้ยมันไม่ถึง Full HD คุณอย่าดูที่นั้นคุณดูที่พิกเซลคูณกันนะครับจริงๆแล้วตัวแนวยาวเนี่ยมันเกิน Full HD แล้วแต่แนวสั้นเนี่ยมันไม่ถึงแต่แค่เอางี้คุณดูว่าชัดไม่ชัดผมมองว่าโหเกินพอเกินเหลือๆเลยนะครับ AMOLED Dynamic 2X Refresh Rate ได้120Hz แล้วก็ความสว่างเนี่ยตาแตกมากๆครับสีสันสดใสสู้แสงสุดสวยมากๆนะครับอย่างกับพิตตี้มอนอโชคือสวยมากจอหน้าเนี่ยเอาไปเลยนะครับคะแนนความสวยความใสความสว่างถือว่าทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ถ้าคุณเล่น Facebook คุณอยากให้มันทำงานต่อเนื่องสมมุติว่าคุณกดที่รูปภาพสัก1รูปแล้วกันเป็นรถคันนี้นะฮะแล้วคุณก็กางมาครับปั๊บก็ยังเป็นคันนี้อยู่แต่บางรูปเนี่ยเวลาลงรูปเดี่ยวเวลาคุณกดมามันจะไม่ต่อเนื่องประโยชน์ของจอภาพที่ผมเจอมีอะไรบ้างนะครับ1ประหยัดเวลามากเลยในการใช้ทำงานเพราะว่าเขารองรับปากกามันใช้ทำงานได้ในจอใหญ่ๆแบบนี้เลยเวลาตัดต่อคลิปเนี่ยสะดวกมากนะครับมีหลายท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใน Instagram เนี่ยใช้ C4 ตัดต่อคลิปเนี่ยง่ายมากเพราะจอใหญ่มันเห็นเลเยอร์เยอะนะครับมันใส่เอฟเฟคง่ายการเล่นโซเชียลต่างๆดูได้อย่างเต็มจอเดี๋ยวผมสาธิตทีละแอปเลยนะครับแล้วก็เขาสามารถใช้งานเป็นแท็บเล็ตเล็กๆได้ตัวนึงคือดู YouTube Netflix เนี่ยจอใหญ่คุณดูกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยสบายมากๆนะครับอ่านหนังสือสบายมากแล้วก็ใช้ในการเรียนสบายมากเพราะว่าจิ้มแปลภาษาเนี่ยได้ทั้งหน้าซึ่งสะดวกมากๆส่วนจอใหญ่ตรงนี้สามารถใช้แอปต่อเนื่องได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตจากด้านหน้าเลยเข้ามาปั๊บคุณจะดู YouTube ใช่ไหมนะดูรถรีวิว BM คุณก็เปิดเข้ามาด้านในเขาจะเล่นต่อกันโดยที่เสียงไม่สะดุดเลยจะไปต่อเรื่อยๆฮะแล้วคุณก็ปิดมาด้านนอก
นี่คือสิ่งที่ซิมเลสนี่คือแอป YouTube นี่สามารถเล่นได้แบบซิมเลสเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเปิด Netflix ดูนะครับว่าจะเล่นได้ลอยๆต่อไหมปั๊บคุณเปิดมาฮะต่อเนื่องซิมเลสดูแต่แกรมสิเมี้ยวเมี้ยวนะฮะเปิดมาเมี้ยวเมี้ยวเดี๋ยวเราลองเลื่อนสตอรี่มาสักอันนี้ดูลูกแมวกิ้งกีลังกาตกอันนี้นะฮะปั๊บก็ยังอยู่นะฮะถือว่าโอเคนะเนี่ยแอปที่แบบสามารถใช้ต่อเนื่องได้ทีนี้จอใหญ่เนี่ยมันดียังไงที่บอกไปเลยครับดู YouTube ครับคุณดูแบบนี้เอียงมาด้านนี้นะครับปกติเนี่ยเราใช้ด้านพับใช่ไหมแต่พอเราเอียงมาด้านนี้ครับคุณจะได้รับการดู YouTube แบบจอใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไปดูนะจอมันจะเหลือนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมพอเปิดฮะปึ๊บโหจอใหญ่มากๆครับแล้วเลเยอร์เนี่ยเราสามารถดูได้เหมือนในคอมเลยเนี่ยเนี่ยเราดูคอมเมนต์ตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมาโผล่ตรงนี้เราดู YouTube แบบเต็มหน้าจอก็คือจอใหญ่กว่าด้านนอกแล้วดูคอมเมนต์ได้ด้วยครับอ่านไปด้วยดูไปด้วยเนี่ยสะดวกมากๆสำหรับการใช้งานแบบเต็มหน้าจอแล้วก็ที่สำคัญครับเวลาคนดูพวกงาน Gmail แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูพวก Gmail พวก Zoom Meeting พวกนี้มันจะมีจอเยอะเดี๋ยวให้ดู Gmail เนี่ยผมไม่ใช้มาตอบเน็ตตอบเมลเนี่ยมันจะเป็น2ข้างเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็น2ข้างแล้วเราสามารถเลื่อนดู2ข้างนี้ได้เลยข้างนี้อ๋อเมลนี่เหรอจากอะไรเนี่ยนู่นนี่นั่นโอเคดูปุ๊บปุ๊บเนี่ยเราสามารถอ่านแล้วก็กดตอบตรงนี้ก็เด้งเข้ามานะครับซึ่งพอเวลาเราใช้จอที่เป็นพับแบบเนี้ยเห็นไหมก็จะเป็นแค่หน้าเดียวนี่คือสะดวกมากๆที่ผมบอกไงผู้บริหารเขาชอบใช้กันเพราะว่าดูอะไรแล้วมันง่ายมันเร็วมันสะดวกอีกแอปนึงครับที่ผมชอบมากเลยคือถ้าคุณเสพโซเชียลเนี่ยคุณเล่น TikTok ครับคุณกดคอมเมนต์นะปกติกดคอมเมนต์มันจะบังมันจะอะไรใช่ไหมคุณกดมาเนี่ย Maybelline New York นะฮะคุณสามารถอ่านคอมเมนต์ได้แล้วคุณก็ดู TikTok เนี่ยมันเป็นเลเยอร์ที่แบบเขาคิดมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่าตัวนี้เป็น Android ที่เขาทำร่วมกันเนาะให้มันใช้กับมือถือหน้าจอพับได้ดีพวก Samsung Wearable พวกนี้นะครับก็จะเต็มหน้าจอคือแบบเลเยอร์เขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับเนี่ยทำมาตอบโจทย์มากเลยนี่คือคร่าวๆที่ผมบอกให้ฟังนะครับที่สำคัญนะครับ C44 ผมชอบมากตรงที่เขาเอาแอปที่เราใช้ในมัลติวินโดว์หลายๆแอปเนี่ยอย่างเช่นเปิด 2-3 แอปเอามายัดใส่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะฮะเนี่ยด้านข้างล่างออกมายัดได้ทั้งหมด8แอป2 4 6 8ด้านล่างได้ทั้งหมด8แอปเหมือนกัน2 4 6 8ถ้าคุณไม่ใช้คุณลบทิ้งนะครับคุณกดลบตรงนี้ลบแล้วคุณก็แพร่ใหม่คุณก็ให้เขาแอดมาด้านล่างแต่ในการใช้งานของผมจะเอางานไว้ด้านล่างครับแล้วก็เอาโซเชียลไว้ด้านข้างสะดวกและสนุกมากเวลาผมใช้งานผมกดเข้ามาปุ๊บดูนี่ในการใช้บ่อยๆการคำนวณกำไรที่เราซื้อเราขายเนี่ยมันก็สะดวกมากๆเลยเนี่ยเราดูใบแนนไปด้วยว่าเราซื้อเข้าซื้อที่เท่านี้เราขายที่เท่านี้นะครับหรือว่าจะคำนวณงวดลดคำนวณส่วนต่างอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีให้จดมีให้บันทึกเนี่ยคุณทำอย่างนี้คุณก็ปากกามาจดตรงนี้ได้คุณจะสลับคุณก็สลับได้คุณจะดูกราฟที่มันยาวนี้คุณก็ดูสลับไปนะฮะแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับคุณอยากเล่นโซเชียลคุณก็ดึงแอปล่ามาตรงนี้ล่ามาตรงกลางเลยมันซ้อนได้ทั้งหมด8แอปนะครับตรงนี้แต่ว่า8แอปเนี่ยยังทำงานอยู่นะผมลองแล้วแอปที่ใหญ่ๆอย่างเช่นเบราว์เซอร์ Binance อะไรพวกนี้คือแอปที่เล่นโซเชียลด้วยแอปที่ทำงานด้วยผมลองซ้อนกัน8แอปยังทำงานอยู่นะฮะแต่ถ้าแอปที่แบบใช้พลังงานเยอะๆอาจจะมีบางแอปที่ปิดไปบ้างนะครับแต่คุณจะทำงานอะไร8แอปทีเดียว Samsung เนี่ยมีการออกแบบได้ค่อนข้างดีมากครับตั้งแต่เจนที่แล้วคือ Instagram หรือแอป Shopee ต่างๆนานาเนี่ยคุณสามารถบีบบังคับเขาได้เต็มที่ครับปกติเนี่ยแอปพวกนี้ไม่ยอมให้บีบไม่ยอมหันไม่ยอมหมุนอะไรก็ตามแต่ Samsung ทำได้เนี่ยหมุนได้ครับหมุนได้ปกติ Instagram Shopee พวกนี้นะครับหรือแอป Shopping ต่างๆนานาเวลาเราเล่นแนวตั้งปุ๊บแม้กระทั่งแท็บเล็ตนะครับที่ทำมาขายส่วนมากยัดสเปคมาแต่ไม่ใส่ใจเรื่องซอฟต์แวร์สักเท่าไหร่นักนะครับแต่ Samsung ใส่ใจเรื่อง experience การใช้งานมากและที่สำคัญที่ชอบมากคือตอนที่ผมจะซื้อไมโครโฟนหรือกล้องหรือแม้กระทั่ง Galaxy Watch ผมเมมเอาไว้ที่ Lazada แล้วก็ Shopee เนี่ยเห็นไหมคุณก็เซิร์ชไปครับ Watch 5คุณเทียบราคาเลยฮะสะดวกสบายสไตล์มยุรามากครับคุณผู้ชมคุณเทียบราคาใส่โค้ดใส่อะไรดูว่ามันถูกมันสะดวกกันแค่ไหนนะครับส่วนใครที่ใช้ทำงานเอกสารต่างๆนานาเนี่ยสะดวกสบายคุณสามารถเปิด WPS Office ได้2หน้าต่างด้วยกันโดยที่แบบนี้เปิดมาปุ๊บ1ทีนะครับแล้วคุณกดมาตรงนี้1ทีคุณก็เลือก WPS Office เข้ามาใช้อีก1ทีแบบนี้ได้2อัน
ก๊อปปี้เอกสารจากอันนึงไปใส่อันนึงเวลาคุณจะรีเอกสารใหม่เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหน้าอย่างเช่นเราดิวไปกับบริษัทเดิมที่อยู่อะไรครบหมดแล้วเราเปลี่ยนจำนวนตัวเลขคุณก็แค่ก๊อปปี้มานะครับบางส่วนบางอย่างแค่นั้นมันทำงานได้สะดวกมากๆเท่าที่ผมมาไปใช้มางานดูเนี่ยใครที่เห็นประโยชน์คุณค่าหรือว่าความเท่ของเขาเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่น่าลงทุนครับแล้วได้คืนแน่ๆฮะแป๊บเดียวเท่านั้นเอาแค่กลางไปขอคอนแทคเขาเนี่ยโอ้โหให้แทบจะไม่ทันนะฮะนี่คือการใช้งานหลากหลายหน้าจอแล้วมัลติวินโดว์ของผมนะครับอย่างที่บอกว่า Samsung บังคับแอปได้เก่งมากๆคุณสามารถเข้ามาตั้งค่าในนี้ได้เลยนี่คือแอปพลิเคชันนะคุณสมบัติขั้นสูง Lab Mode คุณตั้งได้เลยคือแอปทั้งหมดสามารถใช้เป็นมัลติวินโดว์ได้บางรุ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับได้นะครับแต่ Samsung สามารถทำได้แล้วก็สามารถทำนี้ได้เนี่ยอันนี้เราอธิบายไปแล้วเนาะคือเราอยากใช้จอเล็กแล้วก็ปัดมานะครับสมมุติเราใช้มือเดียวอยู่เนี่ยเนี่ยเราใช้มือเดียวอยู่ใช่มั้ยเนี่ยแล้วก็ปัดมาแบบนี้ได้นะครับจะขยายก็กดไปปึ๊บเนี่ยขยายหน้าจอแล้วก็ปัดสำหรับหน้าจอแยกก็เวลาคุณเล่นแอปอะไรคุณทำงี้เลยปึ๊บสะดวกเลยคือเร็วด้วยไม่ต้องไปหาปุ่มกดครับคุณคิดว่าคุณจะแยกหน้าจอคุณเล่น Facebook 1อันคุณคิดว่าคุณจะแยกหน้าจอคุณมาแบบนี้เลยฮะคุณเข้าเว็บเลยเอ้ยวอลโว่รุ่นนี้ว่าน่าสนใจเซิร์ชเลยครับราคานู่นนี่นั่นสะดวกมากนะครับส่วนถ้าเกิดคุณกังวลว่าถ้าเกิดคุณเล่น Facebook หน้าจอหลักแล้วคอนเทนต์เวลามันกลางจอเนี่ยมันจะแบบขยายแล้วเราอาจจะไม่เห็นคอนเทนต์แบบด้านบนอย่างเงี้ยกลางมาฮะคุณสามารถปรับสัดส่วนตรงนี้คือ Samsung คิดมาจบมากเดี๋ยวผมจะเข้าไปเซตติ้งนะครับปั๊บคุณเข้าไปที่แอปเต็มหน้าจอครับเขาจะมีให้ปรับเต็มหน้าจอ 16:9 4:3 ตามที่ท่านใช้งานนะครับถ้าเป็นแอปของแอปเขียนก็เต็มหน้าจออะไรไปแต่ถ้าเป็น Facebook พวกนี้ผมปรับเป็น 16:9 ถ้าเกิดคุณปรับเป็นเต็มหน้าจอครับคอนเทนต์มันจะหาอย่างเช่นเราดู BM ตรงนี้เราจะเห็นว่า BM ตรงนี้จะเห็นถึงข้างล่างเลยนะพอเราเปิดมาเนี่ยเราใช้เต็มจอเนี่ยโอ้ BM หาเห็นได้แค่อันเดียวแต่ก็คือจอใหญ่ไงคุณก็เซตติ้งได้เลยครับเข้าไปปุ๊บกด Facebook ปรับเป็น 4:3 หรือ 16:9 ในที่นี้เดี๋ยวจำลองเป็น 4:3 ครับปั๊บกด Facebook ขึ้นมาอีกทีครับปรับให้เลยมันก็จะเห็นคอนเทนต์มากขึ้นหรือว่าปรับเป็น 16:9 ก็จะได้ใช้งานที่แบบเห็นคอนเทนต์ได้แบบเต็มที่เต็มตาเห็นไหมเนี่ยคุณก็ดูได้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นได้ข้างล่างแล้วก็รูปภาพได้เต็มที่ Samsung ก็คิดมาจบปรับสัดส่วนจอได้ทั้งแต่16:9 4:3เต็มหน้าจอแล้วแต่คุณจะปรับคุณเล่น ROV แบบ16:9ก็ได้ก็จะเป็นจอใหญ่แบบนี้เหมือนคุณเล่นแท็บเล็ตแต่มุมมองการเห็นศัตรูก็จะเป็น16:9เหมือนเล่นมือถือนี่คุณก็สามารถที่จะอัดหน้าจอแล้วไปทำคอนเทนต์ที่เป็น16:9เพราะว่าก็เกมก็จะเป็น16:9นี่คือคิดมาจบจริงๆนะครับโอ้โหตบมือให้แม่อย่างที่บอกครับฮาร์ดแวร์ใครก็ใส่มาได้ครับแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์คุณต้องเก็บเล็กเก็บน้อยประสบการณ์ผู้ใช้มาได้ค่อนข้างจะละเอียดถี่ถ้วนมากๆแล้วก็ใส่ใจมากๆครับเป็นงานที่ประณีตเป็นไงอวยซะขนาดนี้ซื้อเถอะครับเพื่อคนที่คนรัก ฟีเจอร์ฟังก์ชันการชาร์จไร้สายรีเวิร์สชาร์จตัวนี้มีเหมือนเดิมนะครับเอาเครื่องมาแปะบนข้างหลังนี่ก็รีเวิร์สชาร์จได้แต่ตัวแบตเขาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ 4,400 มิลลิแอมป์ก็ถือว่าโอเคส่วนการชาร์จนั้นเนี่ยโอเคเราอาจจะบอกว่า Samsung ชาร์จได้แค่25วัตต์ประมาณนี้ใช่ไหมแต่เท่าที่เอาไปใช้งานดูคือคุณต้องดูก่อนว่าแบตมันไม่ได้เยอะขนาด 5,000 มิลลิแอมป์ 5,000 มิลลิแอมป์เนี่ยชาร์จประมาณ1ชั่วโมง5นาทีถึง1ชั่วโมง10นาทีไม่เกินนี้แต่พอมันเป็น 4,400 มิลลิแอมป์ครับระยะเวลามันจะล้นลงกว่านั้นอะคือถ้าเรามองโดยรวมแล้วอะมันไม่ใช่ข้อติอะไรมากมายเลยคือชาร์จ25เนี่ยอัลกอริทึมเขาก็โอเคแล้วมันไม่ได้เร็วหรือชาร์จจนเกินไปครับมันอยู่ในจุดที่พอดีนะผมว่าแต่ถ้าให้ชาร์จเร็วมากกว่านี้ก็ยินดีมากครับแต่ถ้าพอเราไปใช้งานจริงๆผมไม่ซีเรียสนะเรื่องนี้คือต้องเอาการใช้งานจริงมาอิงนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยพอเห็นสเปคแล้วเราบอกเลยว่าเฮ้ยมันชาร์จช้าตอนแรกผมคิดอย่างนั้นเลยแต่พอมาใช้จริงเทียบกับแบต 4,400 เนี่ยไม่ใช่เป็น 5,000 เนี่ยเราไม่ต้องรอถึงชั่วโมงพวกนี้ก็ได้ก็ถือว่ายังชาร์จแบตได้โอเคอยู่ต่อไปเป็นเรื่องของกล้องกล้องด้านในเป็น4ล้านพิกเซลเป็น Under Display Camera ก็คือ UDC 2.0 เวอร์ชั่น 2จะทำมาได้เนียนกว่าเดิมพิกเซลมันจะไม่ค่อยเห็นอย่างที่คุณเห็นเนี่ยผมใช้งานไปเนี่ยคุณอาจจะเฮ้ยหน้าจอมันไม่มีกล้องว่ะอะไรประมาณนี้แต่ในความคิดของผมนะผมว่าใส่กล้องแบบเจาะรูมาเลยผมก็ไม่ซีเรียสนะครับถ้าจะทำให้คุณภาพดีเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใช้ในการประชุมงานในที่แสงน้อยบ้างหรือว่าในที่สลัวสลัวเนี่ยเราต้องการคุณภาพที่ชัดเจนหรือว่าเราอาจจะเปิดตั้งแบบนี้คุยกับแฟนอาจจะต้องการคุณภาพที่ชัดเจนแต่งหน้าอยู่อ่ะเธอแต่เราอยากตั้งโทรศัพท์เราไม่อยากเอาอะไรมาพิงมาอิงมาอะไรม
ันจะได้ล้มได้ไรแต่พอเป็น under display camera แล้วเนี่ยมันก็จะรูปภาพเนี่ยก็จะออกมาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่าทำได้ดีกว่าเจนที่แล้วครับถ้าเกิดว่าแสงไม่ได้น้อยมากเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคเดี๋ยวผมจะเอารูป under display camera กล้องด้านในตรงนี้ที่ฝังใต้จอเนี่ยเทียบกับกล้องด้านนอกซึ่งผมไปถ่ายมาในงานแล้วเป็นภาพที่ค่อนข้างจะแสงน้อยกล้องมีองศาที่ค่อนข้างเยอะคุณจะใช้ในการวิดีโอคอลประชุมงานแบบนี้ก็ได้ตั้งแบบนี้เข้าซูมเข้าแอปพลิเคชันที่จะวิดีโอคอลคุณก็ตั้งแบบนี้นะครับตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็วิดีโอคอลได้เลยซึ่งมันใช้งานแบบสะดวกไม่ต้องห่วงเคสเข้ากันหน้าจอด้านหน้าได้เรียบร้อยนะครับเพราะหน้าจอด้านหน้าเวลาเราวิดีโอคอลมันจะต้องตั้งลงแบบนี้หรือแม้นั้นถ้าแอปบางแอปเนี่ยรองรับแบบตั้งอะไรอย่างงี้คุณก็ตั้งอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเสียดายไงคือถ้าเป็นกล้องเจาะรูมาเลยเนี่ยอาจจะใส่ความละเอียดดีเทลได้ดีกว่านี้เวลาคุณใช้ไลฟ์ Facebook อะไรพวกเนี้ยคุณก็ใช้กล้องด้านในคุณก็ตั้งแบบจอกลางนี้คุณก็ใช้กล้องด้านในนี่คือสิ่งที่ผมเสียดายแต่สำหรับสายทำงานสายวาดภาพสายเสพคอนเทนต์เนี่ยน่าจะชอบเพราะว่ามันดูเหมือนว่าไม่มีกล้องเลยมันดูเหมือนเราได้ใช้จอเต็มๆอันนี้ก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลนะฮะผมส่วนกล้องเนี่ยเวลาไปใช้งานมาแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่า Samsung ทำได้ดีนะกล้องคุณสามารถที่จะกดเพื่อใช้กล้องด้านหลังถ่ายหน้าได้แบบนี้ฮะนี่เดี๋ยวเรากดมาให้ดูผมเพิ่งถ่ายอาหารมาอร่อยมากกดมาเนี่ยคุณจะเห็นกล้องตรงนี้ฮะกล้องจากหน้าจอ cover screen แล้วก็กล้องจากด้านในที่ผู้ถ่ายเห็นฉะนั้นเนี่ยเราอยากเซลฟี่เองเราสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ฮะเราดูหน้าเราตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราดูหน้าเราตรงจอ cover screen แล้วเราสามารถกดถ่ายได้แต่อย่างที่บอกน่าเสียดายกล้องหน้าที่เป็น under display camera แล้วก็ด้านหลังที่โชว์ตัวสกรีนเนี่ยน่าจะได้แบบกดบางคนอยากใช้คุณภาพกล้องหลังเนาะแต่จริงๆแล้วคุณภาพด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับกล้องด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นมาเลยนะครับผมเนี่ยชอบมากกว่า S22 Ultra ด้วยซ้ำไป1ความกว้างเนี่ยกว้างมากๆนะครับผมต้องบอกว่ากว้างมากมันเป็นกล้องหน้าที่กว้างมากแล้วสัดส่วนที่ถ่ายได้ครับหน้าคุณจะเรียวคือถ้าเป็นตัว S22 Ultra หรือเป็นกล้องของ Samsung ตัวที่ไม่ได้มีองศาแบบนี้ไม่ได้มีเซ็นเซอร์10ล้านตัวนี้นะจะปรับหน้าแบบให้เราแบบคือหน้าเราไม่ได้แบบอ้วนไม่ได้อะไรนะแต่คือบางทีปรับหน้าเวลาคุณถ่ายมันจะปรับมาให้แบนให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเทียบให้ดูสดๆจัดๆตรงนี้ถ้าเป็น S22 Ultra เนี่ยใช้กล้องหน้าเนี่ยพอเราถ่ายแนวเนี้ยเขาจะปรับหน้าปึ๊บดูนะเนี่ยเห็นไหมเขาจะปรับองศาทำให้บางทีหน้าเราแบบผิดเพี้ยนบ้างหน้าบวมหน้าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ฮะเนี่ยหน้าเราจะคงความสัดส่วนที่ดีอยู่1ด้วยเป็นเลนส์มุมวายแล้วผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเอาไปถ่ายแฟนคุณหรือคุณถ่ายตัวคุณเองในลุคอะไรก็ตามแต่ครับคุณจะชอบกล้องหน้าของเขามันไม่ได้ว่าสวยอะไรมากครับแต่สัดส่วนอ่ะผมว่ามันดีเอางี้ดีกว่ากล้องหน้าคือกว้างมากๆครับนี่คือข้อดีของเขาเลยแล้วก็ถ่ายออกมาได้ดีผมชอบยิ่งไปถ่ายย้อนแสงผมเทียบกับ S22 Ultra เลยย้อนแสงเนี่ยหน้าออกมาคือไบรท์ใสแล้วก็เก็บ HDR ได้ค่อนข้างดีครับกล้องหลังในยกชุดเลนส์มาจาก S22 เลยเพราะว่าเจนที่แล้วมีคนบอกเฮ้ยใส่12ล้านมาเลย50ล้านมาเลยครับเป็น GN ที่แบบคมบาดสีสวยเดี๋ยวรูปขึ้นมาเทียบกันให้ดูนะครับเพราะว่าผมต้องบอกเลยว่ากล้องเนี่ยก็คือตัวท็อปนั่นแหละทำออกมาได้ค่อนข้างดีวิดีโอก็ถ่ายดีกันสั่นนิ่งอะไรพวกนี้โหมดต่างๆก็มีให้มานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เหมาะกับการที่จะไปทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นมากกว่าสิ่งที่น่าเสียดายคืออัลต้าไวไม่มีออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีตัวโหมดมาโครมาให้นะครับคุณผู้ชมเวลาเราใช้กล้องหลังนะฮะนี่กล้องหลังหมดอื่นๆเห็นไหมเขาจะถ่ายมาโครไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะถ่ายมาโครได้ตัวนี้ก็สามารถที่จะถ่ายเลนส์ซูมได้นะครับเป็น 3x แล้วก็สูงสุดที่ 30x รับได้ประมาณ 5x ถึง 10x ประมาณนี้เนาะก็ไปถ่ายเทียบมาบางภาพบางรูปเท่านั้นไม่ได้เหมาะกับการเอาไปซูมอะไรไกลๆแต่ก็ซูมได้เหมือนมือถือปกติทั่วไปทดสอบการถ่าย 4K นะครับ Galaxy ย้อนแสงนะครับจังๆตอนนี้นะระหว่าง S22 Ultra แล้วก็ C44 ดูฮะการส่งกันสั่นจริงๆควรถ่ายแนวนอนนะผมถ่ายแนวตั้งให้ดูแนวมืดแนวอะไร Ultra Wide นะครับย้อนแสงเหมือนกันดูว่าเงาใครเก็บได้ดีกันโอ้โห C44 สุดจริงอะดูเงาดิเอาดูฟ้าครับโอ้โหสีสันวิดีโอกล้องหน้าสุดมือนะกว้างไปไหนนะกว้างมากเลยย้อนแสงนี่
ชิวๆอยู่แล้วโอ้โหแล้วหน้าอย่างเรียวครับ C44เอาว่ากล้องเนี่ยกล้องหน้าโหดมากแต่กล้องด้านในเนี่ยต้องปรับปรุงนะครับ Under Display Camera เหมือนว่าเขาทำมาเนี่ยให้ใช้เป็นการประชุมกันอะไรมากกว่าเวลาเราใช้การจอแบบนี้นะครับสรุปเรื่องแบตเตอรี่ครับผมเอาไปดู Netflix เนี่ย1ชั่วโมงนะครับในการกางเต็มจอจะตกอยู่ที่ 10% แต่ถ้าเกิดคุณใช้จอนอกครับจะตกอยู่ประมาณ 8-9% มันไม่ได้ห่างกันมากอะแต่ว่าถ้าเกิดคุณดูแบบระยะยาวๆเนี่ยโอเคมันห่างกันนะครับแต่ถ้ามือถือปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 6% 7% นะครับใน1ชั่วโมงตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆข้อพิจารณาก็มีประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่จะเสริมเพิ่มเติมให้ก็คือจอเนี่ยมีความสว่างอย่างมากก็จริงครับแต่ด้วยตัวชั้นฟิล์มชั้นดินก๊าซที่เขาเคลือบมาเนี่ยเวลามันสะท้อนกับแสงแดดผมลองไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ยมันก็มีเงาอย่างนี้เห็นไหมจะมีเงาอย่างนี้แต่คุณเห็นนะคุณยังเห็นอยู่นี่คือข้อจำกัดของจอพับนะตอนนี้ก่อนแต่โอ้ผู้บริหารถ้าจะไปใช้กลางแดดเลยนั่งในห้องออฟฟิศเย็นๆนะครับมันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นครับแต่ผมมาบอกให้ฟังแค่นั้นเองนะครับและนี่คือ Samsung Galaxy C44 ครับเป็นจอพับนวัตกรรมที่ดีที่สุดณตอนนี้ครับสำหรับวันนี้ผมและ C44 ต้องขอลากันไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ